ถึงสนามท่าเรือแล้วท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้มีสปอตแสงไฟสปอตไลท์อยู่นั้นผมต้องเดินไปครับตรงแยกเนี้ยเดินเนี้ยเห็นไหมเห็นสปอตไลท์ไหมท่านผู้ชมนี่ไงสนามท่าเรือโอ้โหผมมาช่วงครึ่งเวลาหลังพอดีกำลังเล่นไปแล้วโอ้มันข้ามฝั่งนู้นดิว่าจะข้ามยังไงวะเนี่ยนี่เข้ามาสนามท่าเรืออะไรวะซื้อตั๋วตรงไหนวะเห็นนะกำลังแข่งอยู่เลยโอ้ซื้อตั๋วไหนวะเนี่ยพี่ครับไปซื้อตั๋วตรงไหนครับซื้อตั๋วตอนนี้ทันไหมครับซื้อตั๋วไม่มีสายแล้วค่ะอ๋อเสียไม่ได้เห็นเลยโอ้โหตัวหมดได้ปีนนะโอ้โหแต่ผมบอกประทับใจอย่างหนึ่งคือแฟนบอลท่าเรือก็แบบมีพี่คนหนึ่งนะคือตั๋วหมดแล้วแต่ผมไม่รู้ทำไมผมก็ถามว่าพี่มันตั๋วหมดหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าจะเข้าไปเหรออะไรเงี้ยเขาจบตั๋วให้เลยอ่ะเดินเข้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยพอดีเขามาดูบุหรี่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมาเออกินเหล้าข้างนอกอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าขอบคุณมากเลยนะโอ้โหคือตอนแรกผมว่าจะมาซื้อตั๋วดูอะแต่ไม่มีตั๋วแล้วไงแต่พี่โอ้โหแต่ต้องนับถือน้ำใจแฟนบอลท่าเรือนะเขาให้ผมมานะครับผมโอ้โหตั๋วฟรีมีชีวิตครับตอนนี้นำ 1-0 อยู่โอ้เขาแล้วเขามีนัดเจอกันเนี่ยสายชาร์จบรรยากาศวันนี้ครับท่านผู้ชมพวกแฟนบอลเยอะมากเอาให้ผมขึ้นไปก่อนพอดีลืมสายชาร์จไว้พี่ยืนฝั่งนี้ครับครับเข้าใจครับพี่ไม่เป็นไรครับเอาละไปตอนนี้ผมมาช่วงนาทีที่เท่าไหร่ไม่รู้นี่ท่าเรือนำอยู่1-0นะฮะท่านผู้ชม